ดำรงสติให้มั่นระวางสิ่งภายนอกทั้งหมดเรื่องอดีตที่ผ่านมาเราก็ละเรื่องอนาคตยังไม่ถึงเราก็วางละความกังวลต่างๆละความบริพูดต่างๆโน้มจิตของเรานึกถึงคุณพระไว้ในใจมีประพฤติอยู่ที่ใจของเราสั่งสอนของพระพุทธใจของเรามีพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติออกจากทุกข์เนี่ยอยู่ในใจของเราคือพระอริยสงฆ์เจ้าฉะนั้นเราก็ต้องมีพระอยู่ที่ใจพระคือสงบทำใจก็เราให้สงบเมื่อใจเราสงบแล้วก็เอามีสติระลึกรู้ว่าเรานั่งเรากำลังภาวนานาหายใจเข้ามีสติระลึกรู้และมีสัมปชัญญะความรู้พูดนาหายใจออกเราภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทอันนี้คือการภาวนาคือบุญภาวนาคือเกาะที่ไหนล่ะเกาะที่กายของเรามาลมหายใจเข้าเนี่ยเราก็รู้ใบหน้าของเราว่าลมเข้ารูจมูกปลายจมูกอารมณ์เข้าในรูจมูกนั้นแต่เราภาวนาว่าพุทธว่าลมกำลังเข้าเนี่ยพุทธแม้ลมที่ออกจากหน้าท้องออกจากรูจมูกนี่เราภาวนาว่าพุทธภาวนาว่าโทพุทโธพุทโธเอาจิตภาวนาอย่างนี้จิตที่ภาวนาพุทโธเกาะที่ลมเข้าจิตพิจารณาพุทโธเกาะที่ลมออกเมื่อจิตเกาะตรงนี้นะเราหาที่เกาะตรงนั้นหาที่ยึดตรงนั้นที่พุทโธเอาพุทโธเนี่ยเป็นหลักมีที่เกาะมีที่ยึดมีพุทโธเป็นหลักแล้วจิตมันก็ไม่ไหลออกจากกายไม่ลอยตัวออกจากกายไปเอาเรื่องราวข้างนอกมาคิดเรื่องอดีตเราก็ไม่ไปคิดความกังวลเราก็ไม่ไปกังวลความบริโภคเราก็ไม่ไปบริโภคเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าจิตเรามีที่เกาะแล้วจิตมีที่ยึดแล้วที่เกาะของจิตที่ยึดของจิตก็คือการภาวนาว่าลมที่เข้าในกายหรือเข้ารูจมูกภาวนาว่าพุทธลมที่ออกจากรูจมูกสองข้างเราภาวนาว่าโทเราจิตเกาะที่พุทโธพุทโธนะจิตมันก็จะแลบมามันจะแวบมันจะแลบไปก็อื่นเราก็ภาวนานะมันจะเบื่อหน่ายเราก็ภาวนาหรือเราจะภาวนาอย่างนี้ก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทระนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทระนับสองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทระนับสามหายใจเข้าพุทหายใจออกโทระนับสี่ให้เราอยู่ที่เกาะที่พุทโธพุทโธนะแล้วก็นับไปนั่นหาที่เกาะหาที่ยึดอันนี้คือการภาวนาอันนี้ก็เรียกว่าบุญบุญในภาวนาแล้วการภาวนาบุญตรงเนี้ยมาแล้วภาวนามันได้ประโยชน์อะไรเมื่อเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทระนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทระนับสองเรานับไปเรื่อยๆก็ได้จากหนึ่งเรารู้ตามความเป็นจริงไม่หลงนี่คือกำจัดความหลง
เมื่อเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1 2 3ไปเรื่อยๆมานับถึง10แล้วก็ย้อนจาก10 9 8 7 6 5 3 2 1เยอะวนไปถึง10แล้วก็ย้อนมาหรือก็อนุโลมปฏิโลมอยู่อย่างเนี้ยนะเมื่อเรานับไปอย่างนี้นั่นแหละเราเกาะเรายึดตรงนั้นนั่นแหละหลักเมื่อเรามีที่เกาะมีที่ยึดมีหลักแล้วจิตมันก็ไม่ไหลไปคิดเรื่องข้างนอกเพราะจิตมันมีดวงเดียวนะจิตมันก็ไม่หลงจิตมันก็ไม่เกิดราคะจิตมันก็ไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเนี่ยก็เรียกว่ากรรมจัดความโกรธความโลภความหลงให้มันบางลงด้วยการที่เราภาวนาอันนี้ก็เรียกว่าบุญบุญในการที่ละหรือวางกิเลสชั่วคราวเพราะไอ้สามตัวเนี่ยโลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นกิเลสแต่ที่เราภาวนาเนี่ยเป็นบุญเนี่ยเป็นธรรมะนะธรรมะว่าหายใจเข้าพูดตูเป็นธรรมะข้อไหนเป็นธรรมะข้อที่ว่ากายานุสติปัฏฐานังปายาก็คือกายนุสติพิจารณากายของเรานะปัฏฐานังคือความสืบเนื่องต่อเนื่องนะให้เราพิจารณากายก็เราให้สืบเนื่องต่อเนื่องอะไรล่ะคือกายส่วนหนึ่งกายประกอบด้วยอะไรล่ะกายประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะเราพิจารณาลมเข้าพูดลมออกโทเนี่ยเราเกาะที่ลมเข้าพูดลมออกโทนับหนึ่งลมเข้าพูดลมออกโทนับสองไอ้นั่นเนี่ยจิตมันเกาะที่กายภาวนาเกาะไว้ที่กายของเรานะพุทโธเราก็เห็นกายลมกำลังเข้าลมกำลังออกแล้วก็นับไปเรื่อยๆอันนี้เนี่ยคือกำจัดความโกรธความโลภความหลงคือการภาวนาเห็นกายเกิดขึ้นเมื่อเห็นกายแล้วที่ลมเข้ารูจมูกสัมผัสภายในนะมีความรู้สึกสบายเย็นสบายมีความสุขอันนั้นเราเห็นเวทนาในกายที่เรากำลังภาวนาเวทนาสุขครั้งเกิดขึ้นนะเราเห็นตามความเป็นจริงว่าเวทนาสุขเนี่ยมันกำลังเกิดนั่งแล้วสบายกายสบายใจสบายนั้นเวทนาสุขนะเห็นกายเห็นเวทนาใครเห็นล่ะก็สติเนี่ยคุมจิตให้เห็นนะสตินะคุมจิตนะและเห็นจิตและพิจารณาด้วยสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมนะจิตมีความระลึกสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ที่ลมอยู่ที่การภาวนาพุทโธนับหนึ่งพุทโธนับสองนี่คือการปฏิบัติธรรมเพื่อจะละตรงนี้ละลูกละหลานละเพื่อนละฝูงละสัตว์นะแมวหมาเราละอันนี้คือตัวทุกข์ในนี้เราจะละไอ้ทุกข์เหล่านี้คือทุกข์กิเลสนี้แล้วก็โน้มจิตมาอยู่ที่ธรรมะหาความสุขนะเพื่อทำให้ใจเราสงบใจที่สงบแล้วนี่แหละจะนำความสุขมาให้ที่พุทธเจ้ากล่าวไว้อย่างไหนว่านาติสันติปรังสุขังสุขอะไรอ่ะจะยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีนะแต่นั้นเราจะหาความสุขอย่างนี้ได้ก็อาศัยการตั้งละรอบตัวเราทั้งหมดแล้ววางรอบตัวเราทั้งหมดโน้มจิตมาดูกายก็เราในท่านั่งเรากำลังหายใจเข้าพูดเรากำลังหายใจออกโทพูดโทพูดโทเนี่ยเรานับหนึ่งนับสองพูดโทหนึ่งพุทโธ2พุทโธ3พุทโธ4พุทโธ5เนี่ยเรานับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2เมื่อเรามีสติคือคุมจิตอยู่ที่ลมเข้าว่าพุทและโทลมเข้าลมออกเมื่อลมที่จะเข้าเราก็เห็นใบหน้าของเราเนี่ยเห็นกายว่าเห็นใบหน้าเราก็เห็นตะมูก
เห็นตมูกเราก็เห็นลมที่เข้าเห็นลมที่ออกนะเมื่อเราเห็นใบหน้านั่นก็คือกายาคือกายานุสตินะคือเป็นตัวหนึ่งกายก็เรียกว่ากายท่อนบนตอนนั้นเราก็พิจารณาในเห็นกายแต่ไม่ได้เห็นล่ะก็จิตมีสติระลึกรู้จิตเนี่ยนะมันมีสติสติแปลว่าระลึกรู้อยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่กายและกายตรงนั้นสติระลึกรู้อยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ลมพุทธไงอยู่ที่ลมออกโท1ลมลมเข้าพูดลมออกโท2ลมเข้าพูดลมออกโท3ไอ้นี่คือตัวสติอันนี้คือตัวสัมปทัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตรงนี้อันนี้คือการปฏิบัติแล้วปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อไม่เอาอารมณ์ภายนอกนะไม่คิดเรื่องนอกกายนึกแต่เรื่องตัวเองว่าเรากำลังปฏิบัติบูชานะโดยบูชานึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้เราภาวนานะในปานานุสติเพราะท่านสำเร็จเป็นพระพุทธองค์หรือเป็นพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกก็อาศัยการภาวนาในปานานุสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกนั่นแหละเราเปลี่ยนว่าลมเข้าพูดลมออกโทลมเข้าพูดลมออกโทนับหนึ่งลมเข้าพูดลมออกโทหนึ่งลมเข้าพูดลมออกโทสองลมเข้าพูดลมออกโทสามเนี่ยเรานับไปถึงสิบแล้วก็ย้อนเข้ามาให้จิตว่าพัวพันอยู่ที่ใบหน้าอยู่ที่ตมูกอยู่ที่ลมอยู่ที่ภาวนาว่าพูดและโทนับหนึ่งนับสองอันนี้คือทางบุญอันนี้คือทางมรรคทำไมเป็นทางมรรคล่ะตรงนี้ที่เราเห็นละลมเข้าพูดลมออกโทนับหนึ่งลมเข้าพูดลงปากโทนับสองลมเข้าพูดลมออกโทนับสามเรานับไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบคือมรรคมรรคมีองค์8อยู่ตรงนี้นะเห็นที่ลมเห็นใบหน้าเห็นตมูกว่าลมเข้ารู้ตมูกลมออกรู้ตมูกเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงในสภาวะตามความเป็นจริงว่าเรากำลังหายใจเข้าหายใจออกพูดโท1พูดโท2อยู่ตลอดเวลาและสืบเนื่องกันไปตลอดเวลาไม่จิตมันสืบเนื่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจิตไปพัวพันตรงนั้นไปเกาะตรงนั้นเอาตรงนั้นเป็นหลักเมื่อมีพัวพันอยู่ที่ใบหน้าอยู่พัวพันที่รูตมูกลมที่เข้าลมที่ออกอยู่ตลอดเวลานะจิตไปพัวพันตรงนั้นนั่นแหละคือมรรคเป็นสัมมาทิฏฐินั่นน่ะเดินทางก็เรียกว่าบุญบุญในการภาวนาใช่ไหมภาวนาพูดภาวนาโทพูดโทพูดโทเนี่ยเนี่ยบุญภาวนาแล้วบุญภาวนาเพื่ออะไรเลิกละอะไรละเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องงานเรื่องการเรื่องข้างนอกกายทั้งหมดเรื่องอดีตนะเรื่องความกังวลบริโภคและเรื่องอนาคตที่มันยังไม่ถึงเอาปัจจุบันอย่างเดียวปัจจุบันเรากำลังนั่งสมาธิอยู่ก็รู้ว่านั่งสมาธิเห็นตามความเป็นจริงในท่านั่งของเราและใช้การภาวนาว่าลมที่เข้าภาวนาว่าพูดลมที่ออกภาวนาว่าโทพูดโทนับหนึ่งพูดโทนับสองนี่แน่ใช้วิธีนับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงสิบมาถึงสิบแล้วก็โยนมาสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้ามาถึงหนึ่งแล้วก็นับหนึ่งไปถึงสิบก็เรียกว่าพิจารณาอนุโลมปฏิโลมที่กำลังลมเข้าลมออกให้เห็นให้รู้ตรงนี้นะในการปฏิบัติธรรมนะทีนี้กายเมื่อเรานั่งนานมันเป็นปกติมันก็ต้องเมื่อยมันก็ต้องร้าเวทนามันเกิดมันก็ปวดมันก็เจ็บมันก็ทุกข์แต่เราก็พยายามทนเอาจะแม้ทนเหมือนที่พุทธองค์ไปเป็นโพธิสัตว์จะแม้เป็นโพธิสัตว์ไปนั่งที่ต้นสีมหาโพธิ์ฉันใช้ความจีมยอมสละเพื่อบูชาในการปฏิบัติของตนเอง
ท่านอธิษฐานไว้ในใจว่าถ้าเราไม่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะถึงเลือดจะแห้งกายจะผอมก็ยอมตายที่ต้นสีโพต้นสีมหาโพต้นนี้อันนี้เป็นคำอธิษฐานเพื่อจะสร้างกำลังใจให้ต่อสู้เมื่อเรานั่งมันจะเมื่อยมันจะร้อนมันจะหงดหงิดเราก็ต้องใช้ทนเอาอธิษฐานตามถ้าเราไปตามใจตัวเองร้อนเราก็ไม่ฝ่าฟันอุปสรรคร้อนเสร็จเราก็เอาพัดมาพัดมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะอะไรล่ะมันไม่เห็นตามความเป็นจริงดังนั้นเมื่อร้อนเราก็ทนเมื่อยเราก็ทนปวดเราก็ทนอารมณ์มาหงุดหงิดเราก็ทนเพื่อต้องการให้อารมณ์เป็นหนึ่งเดียวคือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทให้เป็นหนึ่งให้เป็นสมาธินะเมื่อจิตเป็นสมาธินั่นแหละคือทางมรรคใช่ไหมมรรคตรงนี้ทางไปสวรรค์นะไปเป็นพรหมนะไปทางนิพพานเนาะเพราะอะไรอ่ะก็เดินตามมรรคที่พระเจ้าชี้ทางใช่ไหมแล้วจิตมันเป็นสมาธิก็อยู่ที่หมวดสองมันศีลสมาธิปัญญานะตอนนี้เรากำลังเอาสติเป็นฐานของมรรคมีองค์8มีสตินะคุมกายคุมจิตรู้กายรู้จิตเห็นตามความเป็นจริงในกายในจิตนะจิตมีสติระลึกรู้ว่าเรากำลังหายใจเข้ารู้เห็นตามความเป็นจริงจิตมีสติระลึกรู้ว่าเรากำลังหายใจออกนั่นแหละเมื่อหายใจเข้าเราก็นับหนึ่งนับสองหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองเนี่ยเรานับไปเรื่อยๆนั่นแน่ตัวนับนั่นแหละมันจะทำให้สัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังภาวนาอยู่อันนี้เป็นบุญข้อที่สามที่พระเจ้าที่ท่านเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสามนะศีลต่อมาที่ไอ้เลยนะทานศีลภาวนานะการภาวนาเมื่อการภาวนาเนี่ยเราก็พยายามตั้งใจนะในการปฏิบัติมันจะเมื่อยมันก็สักก็ว่าเมื่อยอย่าไม่ต้องไปสนใจมันจะร้อนก็สักก็ว่าร้อนนะมันจะเจ็บก็สักก็ว่าเจ็บทำไมเราเอาสักก็ว่าล่ะเราก็อย่าไปยึดว่าไอ้เมื่อยเนี่ยมันคือเราร้อนเนี่ยมันคือเราเจ็บมันคือเราถ้าเราไปยึดมันคือเราอันนั้นเรียกว่าเรายึดตรงนั้นก็เรียกอุปาทานอุปาทานตัวยึดมือเมื่อยตัวร้อนนั่นคืออุปสรรคละไม่ใช่ใจเราจิตมาเงียดจิตมาเล่าร้อนมันก็เอาพัดมาพัดเพื่อจะหายความเล่าร้อนแต่มันก็หายไหมไม่หายเพราะร้อนเนี่ยมันร้อนที่ใจมันไม่ใช่ร้อนที่กายเพราะเราไปทำผิดมันไม่เห็นคือขาดสติขาดตัวพิจารณาคือตัวปัญญาไม่มีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่พิจารณาโยนิโสมนสิการไม่พิจารณาอย่างแยบคายพอใจเรามาร้อนมันคือกิเลสไปพัดเหมือนว่าเราไปพัดกิเลสให้มันฟูเฟื่องขึ้นมาเข้าใจมั้ยนี่เราจะดับไอ้กิเลสตรงนี้ได้อย่างไรล่ะก็พุทธเจ้าบอกขันติความอดทนเท่านั้นนะไม่ใช่ใช้ไอ้เครื่องมือมาทำให้ใจเราเย็นขึ้นนะขันติความอดทนนะเมื่อความอดทนได้อะไรท่านพูดไว้ชัดแจ้งว่าขันตีปะละมังตะโปตีติขาขันติเนี่ยคือเครื่องอดกั้นหรืออดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งกิเลสคืออะไรกิเลสก็ของร้อนอะไรร้อนเนี่ยความหลงเป็นของร้อนก็เรียกว่าโมหะทินะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้นะอาฆาตพยาบาทคนนี้เป็นของร้อนคือความโกรธเป็นของร้อนก็เรียกว่าโทสะพิไปคิดคนถึงคนนั้นคนนี้จิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่ที่ลมเข้าลมออกมันไปอยู่ข้างนอกหมดเมื่อไปอยู่ข้างนอกจิตนั้นไปคิดเรื่องคนนู้นคนนี้ก็ราคะขึ้นมา
ใช่ไหมไอ้นั่นไปของร้อนนั้นคือการที่เราทนเนี่ยเพื่อจะดับความร้อนให้มันเย็นลงโดยการภาวนานะภาวนาคือดับความร้อนนะเนี่ยก็เอาความร้อนเมื่อเราภาวนาไปแล้วเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทระนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมานับสอง หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามแล้วนับไปเนี่ยถึงสิบแล้วก็โยนกลับมาแล้วก็นับใหม่ย้อนกลับมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะทุกข์อะไรแล้วก็สักว่าทุกข์เนี่ยมันก็ดับพระพุทธเจ้าพูดไว้ชัดแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับนะมันเกิดดับอะไรอ่ะเกิดแล้วไม่ดับมันไม่มีอ่ะแต่นั้นเราก็พยายามเนี่ยมันเมื่อยได้เดี๋ยวมันก็ดับ มันทุกข์ได้เดี๋ยวมันก็ดับใช่ไหมมันสุขได้เดี๋ยวมันก็ดับมันเกิดดับตอนนั้นเราก็ดูเราพิจารณาเห็นปฏายรักเกิดขึ้นหายใจเข้าทีก็ยาวเห็นปฏายรักบางครั้งก็หายใจเข้าสั้นบางครั้งก็หายแรงบางครั้งก็เบาเบานั่นแหละหายใจเข้าเนี่ยที่เราก็ไม่รู้หายใจออกทีมันก็แรง บางทีมันก็เบาบางทีก็ยาวบางทีก็สั้นนั่นอนิจจังเห็นหน้าอนิจจังอยู่ที่ลมแรงมั่งเบามั่งหยาบมั่งละเอียดมั่งนั่นคือการปฏิบัติให้เราลมเราเวลาลมออกมาเราเห็นลมออกเราข้ามหายไปแล้วนั่นเป็นอนัตตามันหายไปไหนล่ะ แต่แม้ว่าลมเข้าเราจับที่ลมเข้าเอ๊ะลมออกหายไปเราจับที่ลมออกอ่ะลมเข้าหายไปอีกแล้วนั่นเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนอะไรนะเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เข้าเนี่ยลมเราดูอยู่ตรงนั้นพิจารณานี่ก็เรียกว่าพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นนี่เนี่ยมีสติมีสัมปชัญญะนะสืบเนื่องให้เป็นสันสติเพื่อต้องการให้จิตมั่นเป็นสมาธิ ที่พุทธองค์บอกว่าทำวิตกวิจารณ์นะทำให้เกิดสันตติเพื่อจะสร้างปิติให้เกิดนะทำวิตกวิจารณ์นะเพื่อจะสร้างนะสร้างสติให้สืบเนื่องเป็นสันตตินะแล้วมันจะเกิดสมาธิจะเกิดปิตินะกายเบาใจเบานี่คือการปฏิบัติธรรม นะขอให้เราตั้งใจเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะไม่ใช่ประโยชน์ของใครเลยก็เรียกว่าหายใจเข้าก็เป็นบุญบุญในการภาวนาหายใจออกก็เป็นบุญบุญที่การภาวนาเนี่ยหายใจเข้าก็เห็นอะไรเห็นแสงสว่างเห็นปัญญาว่าที่ลมเข้าก็รู้ว่าชัด ว่าลมหยาบลมละเอียดลมยาวลมสั้นแล้วก็ภาวนาว่าพูดลมออกรู้ว่าลมหยาบลมละเอียดลมยาวลมสั้นแล้วก็ภาวนาว่าโทเรานับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเรากระนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเรากระนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเรากระนับสี่ พุทโธตรงนี้เนี่ยอันนี้คือการภาวนาอันนี้คือบุญละที่เรามาสะสมบุญอยู่ตรงนี้อันนี้คือมรรคอันนี้คือทางเดินละเดินไปไหนละโยมเดินห่างไกลจากกิเลสไงเดินไปหาศีลสมาธิปัญญาเดินมรรคมีองค์แปดเดินไปอย่างเนี้ยใช่ไหมเดินตามมรรคมีองค์แปดแต่นั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ลมอย่างเดียว ตามที่พุทธเจ้าเคยปฏิบัติก็เรียกสติสติมีความระลึกและมีสัมปชัญญะพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสี่แล้วก็ภาวนาก็เราไปอย่างนี้นี่คือการปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็เรียกว่าสะสมบุญและสะสมบารมีบุญมาบารมีก็เกิดถ้าบุญไม่มีบารมีจะมาจากไหนล่ะ บารมีก็มาจากบุญที่เราสร้างในสร้างในการปฏิบัติเพื่อจะละอะไรละละความโกรธละความโลภละความหลงตอนนี้เราจะละความโกรธความโลภความหลงเราจะละอย่างไรเราก็ต้องหาที่เกาะหาที่ยึดหาหลัก
นะเราจะเอาเกาะยังไงยึดยังไงหลักยังไงอ่ะใช่ไหมเกาะยังไงยึดยังไงหลักยังไงจึงจะหายโกรธก็กายเราไงเอาสติคุมจิตให้มันอยู่ที่กายเราไงนะเอาจิตอยู่ที่กายว่ากายกำลังหายใจเข้าหายใจออกพุทโธอยู่ที่ภาวนาพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสี่เนี่ยอยู่ตรงเนี่ยคือการวันนี้เนี่ยโลภไม่มีโกรธไม่มาหลงไม่เกิดเพราะเราอยู่ที่พุทโธเห็นตามความเป็นจริงว่าลมเข้าจริงๆลมออกจริงๆลมไม่เข้าเราก็ตายลมไม่ออกเราก็ตายดังนั้นเรามาจับลมเข้าลมออกว่าลมเข้าที่เรานั่งได้อยู่เนี่ยเพราะเราไม่ตายเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกเห็นตามความเป็นจริงอยู่ในองค์ปัจจุบันว่าลมเข้าในรูจมูกจริงๆลมออกจากรูจมูกจริงๆเรานึกถึงว่าลมเข้าลมออกตลอดเวลาว่าลมมันไม่มีเราก็ตายเพราะเราจะประกอบด้วยลมเข้าลมออกนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็พยายามฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้นะอย่าไปแพ้ถ้าเราไปแพ้แล้วนะใช้คำใครเลยโยมคำถึงพ่อของเราเนี่ยท่านสวรรคตไปแล้วท่านก็สอนอะไรว่าความพยายามคือความสำเร็จนะท่านสอนเรื่องสัมมาวายามะคือความเพียรความพยายามนะเมื่อเราตั้งความเพียรความพยายามความดีเกิดขึ้นในใจของเรานะกำลังใจมันก็จะเกิดขึ้นนะเมื่อมีกำลังใจเราก็ฝ่าฟันอุปสรรคได้นะกำลังใจเราจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็หนึ่งเราต้องมีศรัทธาในการภาวนาตามคำสั่งสอนพระเจ้าเจ้าอะไรเกิดขึ้นในท่านั่งสมาธิเราก็สักว่าแล้วก็วางมันซะเราก็นิ่งมันซะเราก็เฉยมันซะไม่ได้สนใจเราก็มีหน้าที่ภาวนาแล้วก็ภาวนาของเราไปแต่แม้เมื่อเราภาวนาแล้วเมื่อภาวนามากเก่ามันเมื่อยมันล้าเราก็รู้มันเมื่อยมันล้าก็สักว่าเมื่อยสักว่าล้าแล้วก็พยายามวางมันซะมันนิ่งโทนมันแล้วมันได้อะไรเพิ่งเผากิเลสนะเพิ่งเผาความโกรธความโลภความหลงเห็นไหมที่พระพุทธเจ้าว่าขันติปรมังตโปตีติขานี่เนี่ยคือตัวเนี้ยเห็นไหมทนไปในที่สุดเราก็สามารถจะผ่านอุปสรรคเหล่านี้ได้อุปสรรคเหล่านี้คืออะไรคือนิวรณ์นิวรณ์คือตัวขวางกั้นไม่เราจิตเราสงบอะไรจะเป็นนิวรณ์ไอ้ความโลนไงใจที่มันโลนมาใจมาโลดแล้วก็เอาพัดมาพัดกายให้มันเย็นมันไม่เย็นหรอกเพราะว่าความร้อนมันมาจากใจมันเป็นนิวรณ์นะมันไม่ใช่ร้อนที่กายมันร้อนที่ใจใจมันร้อนมันก็เลยเอาพัดมาพัดมันไม่อดทนนะถ้าเราอดทนมันร้อนแล้วก็สักก็ว่าร้อนนะมันเมื่อยสักก็ว่ามันเมื่อยนามันชาก็สักว่าชาแล้วก็พยายามวางมันซะเพราะมันร้อนมันเมื่อยมันชานั่นก็เรียกว่าเวทนาจะแม้ไอเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแต่เนี้ยเราก็พยายามจะเราจะทำยังไงเวทนาเกิดขึ้นเวทนาดับเราจะดับมันอย่างไรเมื่อเวทนาเกิดขึ้นมันร้อนมันเมื่อยมันล้าเนี่ยมันเป็นทุกข์อ่ะใช่ไหมเราจะทำยังไงล่ะเราก็เห็นว่ามันเมื่อยมันล้ามันทุกข์สักว่าแล้วก็พยายามนิ่งซะเฉยซะมาใช้พยายามนิ่งซะเฉยซะนะเรานิ่งไว้ทำไมล่ะนิ่งเราไม่ต้องไปดิ้นรนตามว่ามันเมื่อยมันล้าไม่ต้องไปขยับทนมันดูมันเอานั้นอ่ะที่เกาะของเราอันนั้นที่ยึดมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นเวทนาคือกายเวทนาไปเห็นละจิตมันเกิดเวทนาและเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนั่นคือกายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐาน4นะแล้วก็เห็นละสติไงมีความระลึกนะจิตมีสติระลึกเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นสภาวะธรรม
ให้เห็นตรงนี้ให้การปฏิบัติเห็นตรงนี้นะเมื่อเห็นตรงนี้เนี่ยมาเราเห็นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำใจสงบเมื่อใจสงบปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดอวิชชาที่มันอยู่ในใจของเรามันก็บางลงมันไม่หมดแต่มันก็บางเมื่อบางแล้วปัญญาแสงสว่างก็เกิดขึ้นโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอยู่ที่ใจเนาะมันไม่ได้อยู่ที่กายใช่ไหมมันอยู่ที่ใจแต่เราทนไปปฏิบัติทนไปภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามเนี่ยเรานับไปเรื่อยๆจิตมันก็เปิดกับการที่เรานับหนึ่งสองสามในภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธตลอดเมื่อจิตมันอยู่ที่พุทโธแล้วจิตมันจะไปร้อนมันไม่ร้อนหรอกแต่ที่มันเอาพัดไปพัดในจิตมาร้อนเพราะมันไม่มีพุทโธที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนพระใหม่ท่านสอนว่ายังไงต้องเข้าใจพูดนะบอกว่าพุทโธมานะไอ้เรื่องราวต่างๆนะอันนั้นก็ไม่มาแฟนก็ไม่มาภรรยาก็ไม่มาลูกก็ไม่มาเพราะอะไรมันมีพุทโธแล้วหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะเมื่อหายใจพุทธหายใจออกโทถ้าพุทโธไม่มาใครมาล่ะยายหมวยมาแทนพุทโธจิตคิดถึงแฟนจะแม่คิดไปนู่นราคะเกิดเพราะอะไรอ่ะเพราะมาไปคิดถึงแฟนราคะเกิดอยู่ก็เพราะตรงนี้นะถ้าเราภาวนาว่าหายใจเข้าพุทโธมันไม่ร้อนหรอกนะความร้อนของเราเนี่ยจิตมันไม่ร้อนหรอกทำไมจิตมันไม่ร้อนแล้วก็จิตมันเป็นนามธรรมจิตมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่รูปธรรมกายเนี่ยรูปธรรมนะจิตมันไม่ร้อนตอนนั้นเราจะทำยังไงให้จิตไม่หายร้อนก็ภาวนาก็เราไปทนเอานั่นเอาเราจะเห็นตามความเป็นจริงอันนี้แน่คือความเห็นชอบอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมทีนี้เราปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ยในสติปัฏฐาน4เนี่ยนะมันร้อนเรามาพัดเรามาขยับเรามาเคลื่อนเรามาก็เยื่อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อทํากระดับมาเยื่อนมาเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาสติไม่มาตมรรคมันจะมาอย่างไงเพราะว่าสติเป็นฐานของมรรคมีองค์8นะสติฮะรู้กายรู้จิตเนี่ยเป็นฐานของมรรคมีองค์8คุณเห็นกายเห็นจิตอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะเป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่1ในมรรคมีองค์8นะข้อที่1เห็นชอบไงเห็นกายนั่งอยู่กายสงบเห็นว่าลมเข้ารูจมูก2ข้างรู้เห็นตามความจริงว่าลมเข้าพูดลมออกโทนับ1ลมเข้าพูดลมออกโทนับ2ลมเข้าพูดลมออกโทนับสามเนี่ยเรานับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะร้อนได้ยังไงจิตมันก็เย็นจิตมันก็เย็นเนี่ยก็เรียกว่าสร้างวิตกสร้างวิจารนะถ้าวิตกวิจารต่อเนื่องหรือสืบเนื่องให้เป็นสันตติแล้วมันจะเกิดปิตินะกายเบาใจเบาไม่ร้อนเย็นนะนั่นแหละคือเราจะเกิดปิติได้คือนิวรณ์มันดับความโลภความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดความรำคาญความเบื่อหน่ายนะความหดหู่ความท้อถอยความอาฆาตพยาบาทส่งจิตไปหาคนนู้นคนนี้นะเป็นนิวรณ์ทั้งหมดเลยนะจากข้อที่1มาถึงข้อที่4ข้อที่5ก็เลยสงสัยลังเลว่าภาวนามันจะได้บุญอย่างไรสงสัยไปอย่างนั้นเพราะเราไม่ทำต่อเนื่องนะตัวสันตติมันไม่เกิดเมื่อสันตติมันไม่เกิดสมาธิมันก็มาไม่ได้ปิติไม่มาตกไม่มาเอกคตามันจะมาจากไหนล่ะสมาธิใช่ไหมสมาธิมันไม่สติมันไม่รวมใช่ไหมเพราะใจมันร้อนสติมันแตกดังนั้นการปฏิบัติธรรมเราถึงว่ามาฝากความอดทนที่ครูบาอาจารย์หรือหลวงปู่ต่างๆท่านกล่าวไว้ชัดแจ้งเลยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมะของคำสั่งสอนพระเจ้าเจ้านะท่านพูดไว้เลยว่าใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรม
ใครเห็นธรรมนั่นแหละเห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราจะเห็นทุกข์และเห็นธรรมได้อย่างไรเลยโยมการที่เรานั่งเนี่ยคือธรรมะนะธรรมะเนี่ยเห็นธรรมคืออะไรท่านเห็นธรรมคือการดับดับอะไรล่ะดับเรื่องราวนอกกายให้เรามายึดภายในกายของเรานะเรื่องอะไรต่ออะไรเรามายึดนะยึดกายของเราเมื่อเรายึดกายของเราเราก็ไม่หลงทางเห็นตามความเป็นจริงมันนั่งมันเมื่อยเจ้าค่ะนั่นเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเมื่อยนะนั่นเห็นปัจจุบันตามความจริงมันเมื่อยมันช้าเจ้าค่ะนั่นแหละเราเห็นตามความเป็นจริงมันช้าแล้วจะทำยังไงล่ะมันเมื่อยมันช้าแล้วเราก็อาศัยการปฏิบัตินิ่งเอาไว้เฉยเอาไว้รู้แล้วนิ่งรู้แล้วเฉยอันนี้คือขันตินะเพื่อจะดับความเล่าร้อนนะเมื่อขันติความอดทนนั่นแหละใจมันก็จะเย็นธรรมะมันก็จะเกิดนิวรณ์มันก็จะดับนะขอให้เราตั้งใจนะอย่าไปแพ้ใจอย่าทำใจให้อ่อนแอทำใจของเราให้ฮึกเหิมในการปฏิบัติธรรมนะทำใจให้เราต่อสู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในการปฏิบัติมีความพยายามคือวิริยะอย่าไปท้อถอยมันเมื่อยมันจบมันเมื่อยมันชามันเจ็บแล้วก็นิ่งเอาไว้ดูทนเอาไว้ดูสิมันจะทนไม่ได้มากน้อยขนาดไหนทนเอาไว้นะนั่นแหละคือวิริยะคือความพยายามมีสติให้รู้กายเราอยู่ตลอดมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทำสติรวมให้เป็นหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิทำสมาธิให้เกิดในท่านั่งของเราเมื่อสมาธิเกิดขึ้นในท่านั่งของเราก็เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงอันนี้เป็นคำสั่งสอนพระเจ้าก็เรียกว่าภาระทั้งห้านะภาระคือกำลังนะกำลังอะไรกำลังใจภาระทั้งห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคือห้าอย่างอันนี้ไว้ต่อสู้กับนิวรณ์นิวรณ์ห้าเราก็ใช้นั่นภาระห้าสู้กับนิวรณ์ห้านะมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสั่งสอนพระเจ้ามีความพยายามฝ่าฟันอุปสรรคคือนิวรณ์มีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังบูชาในท่านั่งเมื่อทำให้สติรวมเป็นหนึ่งให้เกิดสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วย่อมเห็นตามความเป็นจริงคือสมาธิเมื่อเห็นตามความจริงคือสมาธิปัญญาก็รู้แจ้งรู้แจ้งด้วยปัญญานั่นคือปาระห้าคือกำลังใจที่เราฝ่าฟันนิวรณ์ของเรานะเราก็พยายามจะให้นิวรณ์มาขวางทางเรานะใช้ความพยายามฝ่าฟันนะนี่เป็นศาสตร์ของพระราชาคือสัมมาวายามะคือความพยายามนะเมื่อความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ยังอยู่ที่นั่นถ้าพยายามไม่สำเร็จไม่มีถ้าเรามีความพยายามสำเร็จทุกคนเนี่ยนะหลวงปู่ตองวานก็บอกเออกินปลาตะเพียนให้มากมากนะถ้าขาดแล้วกินน้อยไปเดี๋ยวความขี้เกียจเตียดคานมันจะมาเขาว่ากินปลาตะเพียนให้มากๆหลวงปู่สังวาลว่าอย่างนั้นเอ๊ะปลาตะเพียนคืออะไรคือความเพียรไงสัมมาวายามะความพยายามให้เยอะๆคือใช้ความเพียรเยอะๆฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้แน่แน่สมาธิเกิดแล้วแน่แน่ไม่หลงแล้วอวิชชาก็เริ่มบางลงนะแสงสว่างแห่งปัญญาก็เกิดขึ้นมาก็เรียกว่าสัมมาทานะแล้วเกิดปัญญาแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงตัวปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงก็เรียกวิปัสสนาฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นให้รู้ตามความเป็นจริงนะโดยการที่เราปฏิบัติให้ดูเวทนาดูกายหน้าเห็นรูปเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนั่งนานเวทนาเกิดขึ้นในกายก็เราว่านั่งนานเห็นเวทนาเห็นเวทนาเกิดขึ้นเห็นสุขเกิดขึ้นเห็นทุกข์เกิดขึ้นเห็นอุเบกขาเกิดขึ้นนะเรานั่งเนี่ยมีสุขด้วยมีทุกข์ด้วยมีอุเบกขาเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเวทนาสาม
นะมีเวทนาสามเกิดขึ้นเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นเกิดขึ้นนะเราเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันจะสุขเราก็สักเอาว่าสุขมันจะทุกข์เราก็สักเอาว่าทุกข์มันจะอุเบกขามันจะเฉยสักกะว่าแล้วก็วางมันซะแล้วก็นิ่งมันซะนะเราก็เฉยมันซะนะเราไม่ต้องไปดิ้นรนแล้วก็ดูเห็นการเกิดการตั้งและการดับว่าการเกิดการตั้งการดับเนี่ยเราดูตรงนั้นเนี่ยตัวนั้นเนี่ยคือตัวธรรมะนั่นเนี่ยตัววิชาอันนั้นเนี่ยตัวปัญญาเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นปฏิลักษณ์เห็นทุกขังเห็นในจังในทุกข์เห็นอนัตตาในทุกข์นะว่าทุกข์มันเกิดได้แต่ทุกข์มันก็ดับได้เป็นอนิจจังทุกข์มันไม่แน่นอนมาดับแล้วมันก็เป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนอะไรเห็นพระไตรลักษณ์ตรงนี้นะเห็นพระไตรลักษณ์อยู่ในใจของเราเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเทศเมื่อกลางวันเนี่ยท่านเทศเรื่องอะไรล่ะพระเทศบอกว่ารู้จิตเห็นจิตประคองจิตได้ตลอดเนี่ยไม่ไปนรกหรอกนั่นแหละคือมรรคมีองค์8นะบอกรู้จิตเห็นจิตเนี่ยเดินตามมรรคมีองค์8ไม่ไปหรอกรู้ว่าจิตมันคิดดีคิดชั่วคิดอะไรนะเพราะนั่นแหละเราจะรู้จิตเห็นจิตเราจะรู้ได้ยังไงก็สติไงสัมปชัญญะไงนะเอาสติคุมจิตมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมจิตมันคิดเรื่องอะไรนะมีสติสัมปชัญญะรู้จิตเห็นจิตนะตามความเป็นจริงไม่ให้จิตมาหลงทางนั้นการปฏิบัติธรรมเราก็ไปวันนั้นนี่เราจะไม่ให้หลงทางไงเราก็ต้องหาที่เกาะที่ยึดหาหลักที่เกาะของเราไงคือการภาวนาภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทต่อเนื่องแต่ตอนนี้เป็นสันตติสืบเนื่องพุทโท1 2 3 4 5เราต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจิตมันก็รวมเมื่อเราต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันไม่มีช่องว่างที่จะไปคิดเรื่องนอกกายเพราะอะไรล่ะเรามีพุทโท1พุทโท2พุทโท3พุทโท4อยู่ตลอดเดี๋ยวจิตมันก็รวมสงบนะเราไม่มีที่เกาะแล้วมียึดที่ยึดแล้วนะไอ้นั่นแหละนี่คือการปฏิบัติอันนี้ก็เรียกว่าบุญในการภาวนาใช่ไหมถ้าเราไม่มีตัวนี้จิตเราก็ร้อนลุ่มหนูไม่เคยทำเจ้าข้าหนูไม่เคยปฏิบัติก็ลองทำดูสิไม่เคยทำมันไม่ทำมันก็ไม่รู้อะไรเหมือนเดิมมันเนี่ยนะหนูไม่เคยแล้วก็ทำเดี๋ยวมันก็เคยมันเคยแล้วมันก็มีประสบการณ์มีประสบการณ์เราก็รู้เราก็แยกแยะได้ก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการนะใช้ความขันตินะทนไปให้ตลอดรอดฟังนะการปฏิบัติก็จะเห็นตามความเป็นจริงนั่นเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมนะแต่นั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อยหน่อยกูก็เราก็ไม่เอาแล้วไม่สู้หนักหน่อยก็ไม่สู้ไม่ภาวนาแล้วนะเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรมันก็เลื่อยเฉื่อยไปเพราะอะไรอ่ะเพราะความตัดทานโอ้ยความตั้งใจไม่มีนะมีสติอ่อนนะต่อมาที่ก็เกิดขึ้นไม่ได้นั้นเราต้องเอาสติของเราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่องค์ภาวนาว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสี่นี่เรานับเราไปเรื่อยๆต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนะเราไปเกาะอยู่การนับพุทโธหนึ่งพุทโธสองนะยึดตรงนั้นเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นหลัก1 2ไม่ถึง10แล้ว10ก็โยนมาพุทโธ1ถึงพุทโธ10มาพุทโธ10แล้วก็พุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7เนี่ยเราก็นับมาถึง1ใหม่แล้วก็นับ1ขึ้น10 10มา1ใหม่ก็เรียกว่าอนุโลมปฏิโลมนะสร้างอนุโลมไม่เกิดขึ้นปฏิโลมไม่เกิดขึ้นในการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเกิดปฏิบัติธรรมอันนั้นน่ะคือทางเดินทางแห่งความสุข
นะทางห่างไกลจากกิเลสนะห่างไกลจากกิเลสเนี่ยเป็นผู้รู้รู้เป็นผู้ตื่นนะเมื่อจิตมันรู้จิตมันตื่นตัวจิตนั้นสงบจิตมันก็เบิกบานนะผู้รู้เกิดขึ้นผู้ตื่นตามมาจิตมันก็เบิกบานนะแต่ทั้งการปฏิบัติธรรมเราก็มีเท่านั้นนะมันร้อนมันลุ่มเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันปกติมันของธรรมดานะเป็นของธรรมดาในการปฏิบัติเราแล้วก็มีหน้าที่ภาวนาของเราไปนะอะไรเกิดขึ้นสักกะว่าแล้วก็วางมันแล้วก็ภาวนาอะไรเกิดขึ้นเราก็สักกะว่าแล้วก็วางมันอย่าไปยึดมันนะวางมันซะนะเฉยมันซะรู้เฉยรู้วางรู้นิ่งนะวางมันนิ่งมันเฉยมั้ยนี่คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยตั้งใจเพื่อตัวเองนะเรามีความอดทนความอดทนนั่นแหละมันจะทำให้เราเนี่ยเดินทางได้เก่งเดินทางในทางมรรคนะเรายังมีอุปสรรคอีกกายสิ่งที่ขวางทางอุปสรรคเราอีกเยอะเราต้องใช้ตัวนี้ช่วยคือทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยในสติปัฏฐานสี่เนี่ยเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นตภาวะธรรมเราจะเห็นกายได้อย่างไรเมื่อเรามีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าลมที่เข้ารูตะมุกนี่เห็นกายแล้วนะลมที่ออกจากรูตะมุกเห็นกายเรานับหนึ่งเนี่ยเห็นอะไรเห็นใบหน้าเห็นลูกตาเห็นตะมุกเห็นลมที่เข้ารูตะมุกสองข้างคือปลายตะมุกนะว่าเราก็ภาวนาพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3เนี่ยเราภาวนาไปเรื่อยใช้ขันติความอดทนตรงนั้นน่ะคือการปฏิบัติธรรมนะอันนี้คือการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างเงี้ยเราก็จะแพ้ใจของตัวเองอยู่ตลอดเลยนะอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินเราเอาความร้อนเป็นอารมณ์เราไม่ใช้ธรรมะเป็นอารมณ์ใช่ไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าขันติเนี่ยความอดทนเนี่ยคือธรรมะตัวสติเนี่ยคือธรรมะใช่ไหมมีระลึกว่าตอนนี้เรากำลังปฏิบัติธรรมนะไม่มีหน้าที่จะไปปัดหัวหรือไปเอาลมมาพัดนู่นพัดนี่นะเราก็ไม่รู้ว่าเลยอะไรเลยเพราะความร้อนไปบังเมื่อไปบังแล้วเนี่ยก็เรียกว่าอวิชชานะไม่วางใจเราเมื่อวางใจเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่เห็นไม่เห็นการเกิดการดับไม่เห็นขันธ์ห้าไม่เห็นรูปเป็นทุกข์ไม่เห็นเวทนาเป็นทุกข์มันไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่เห็นธรรมมันไม่เห็นธรรมมันก็ไม่ใกล้พระพุทธเจ้ามันห่างกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมเห็นธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าคือดับอะไรล่ะดับความร้อนนะไอ้ร้อนมันแปลอะไรอ่ะความโกรธความโลภความหลงคือขิแปลว่าร้อนนะโกรธคือความร้อนโลภคือความหลงคือความร้อนใช่ไหมเราหลงทางว่าเนี่ยเรานั่งปฏิบัตินะภาวนานะหลงยังไงล่ะเราไปเอาพัดมาพัดนะหลงทางล่างไปหน่อยขยับซ้ายทีขยับขวาทีขยับนู่นทีขยับนี่ทีนะขยับเลยไม่เห็นอะไรไม่เห็นใจที่ร้อนลุ่มเมื่อใจเราไม่เห็นใจร้อนลุ่มนั่นแน่ก็เรียกว่าความร้อนมาเข้ามาบังเราก็เรียกว่าหลงทางตอนนี้เราจะมาจากความหลงไงเราก็ทนร้อนเราก็พูดโทเราไปเย็นเราก็พูดโทไปมันทุกข์เราก็พูดโทไปนะมันเย็นเอ้ยมันร้อนมันเย็นมันร้อนเราก็พูดโทเราไม่ต้องไปสนใจมันนะอะไรเกิดขึ้นสักก็ว่ารู้แล้วก็วางมันซะนะรู้แล้วก็เฉยมันซะอย่าไปยึดมันจะยึดมันเป็นทุกข์อุปาทานตัวยึดเป็นตัวทุกข์ถ้าเราไม่มีอุปาทานตักกะว่านั่นแหละคือเราละมันคือความสุขนะเราละคือความสุขยึดเป็นตัวทุกข์ละคือความสุขนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องพยายามตั้งใจนะถ้าเราไม่ตั้งใจก็บอกว่า
หนูนั่งแล้วไม่เห็นอะไรเลยก็หนูมีศรัทธาน้อยหนูนั่งแล้วไม่เห็นอะไรมีแต่เมื่อยมีแต่ร้อนว่าหนูไม่ตั้งใจทำจริงๆขาดความอดทนไม่เสียสละศรัทธามันน้อยมันจึงไม่เห็นอะไรแต่คนที่เขานั่งนิ่งนั่งสงบเขาร้อนแต่เขาก็ทนเขาก็ภาวนาก็เห็นการเกิดดับของความร้อนเห็นใจที่มันร้อนรุ่มมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นนามธรรมเขาไม่ยึดว่าร้อนนั่นเป็นนามธรรมนะไม่จะยึดมันร้อนก็สักว่าร้อนเย็นก็สักว่าเย็นเมื่อยสักว่าเมื่อยสุขก็สักว่าสุขทุกข์ก็สักว่าทุกข์เขาไม่ยังไม่ยึดมันเขาก็ภาวนาเขาต่อไปเรื่อยเรื่อยก็สะสมความสงบไปเรื่อยเรื่อยมาสะสมความสงบไปเรื่อยเรื่อยนั่นแหละเมื่อเดือนเยอะจิตมันก็สงบรวมเป็นหนึ่งเพราะความสะสมนั่นน่ะคือตัวสติละมีตัวสัมปชัญญะละสติและสัมปชัญญะรู้ตัวรวมอารมณ์ให้เป็นหนึ่งอยู่ที่ลมเข้าลมออกพุทโธเป็นสืบเนื่องต่อเนื่องจนกายเบาใจเบาใช่ไหมเห็นตรงนี้นะมันก็ไม่ร้อนลุ่มเมื่อภาวนามันแบบมันไปดับตรงนู้นแล้วเนี่ยนะธรรมะมันก็เกิดนะแต่ที่นิวรณ์มาขวางธรรมะเกิดไม่ได้ความสงบเกิดไม่ได้มันไม่สามารถจะดับนิวรณ์ได้นะนิวรณ์ที่ใจมันร้อนลุ่มมันทำให้ใจเย็นไม่ได้เพราะว่าความตั้งใจน้อยความพยายามมันไม่เกิดเรามาสร้างความพยายามให้เกิดขึ้นจากใจเราทำไมเขาทำได้เราทำไมทำไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาตัวเองนี่คือการปฏิบัตินะถ้าเราไม่พิจารณาตัวเองมันก็สักกว่าเนี่ยใช่ไหมสักกว่าแล้วสักกว่าไม่มีกูวางไม่ได้ยึดไม่ได้ก็อย่างเงี้ยมาอย่างนี้มันก็ความสงบไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อญาณมันไม่เกิดปั๊บมันก็ไม่เห็นบุญเป็นกุศลนะบุญคืออะไรใจสงบกายสงบกุศลเป็นผู้ฉลาดนะความกุศลมันก็ไม่มาเพราะความตั้งใจมันไม่มีความพยายามมันไม่มาใช่ไหมเพราะว่าเราขาดสติไม่เอาสติมาจับที่กายในกายาไม่มีนะตัวปัจวิปัสสนาไม่เกิดในกายนะกายาวิปัสสนาไม่มาจะไม่มีแต่ใจลุ่มมีแต่ใจเรื่องคนอื่นมันไม่มีใจเห็นตัวเองว่าตัวเองกำลังปฏิบัติธรรมในท่านั่งเห็นความสงบเห็นไม่สงบนั่นแหละตัวสติเห็นมันร้อนมันเมื่อยมันชานั่นแหละเห็นตามความเป็นจริงมันเมื่อยก็รู้มันชาก็ดูมันร้อนก็รู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไอ้ความเมื่อยความชามันก็ค่อยคลายไปนะมันเป็นอนิจจังมันคลายไปเรื่อยนะถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่เห็นการเกิดการตั้งการดับนะไม่เห็นพระไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเนี่ยตัววางตัวเฉยในการไปจะเกิดในการปฏิบัติของเรานะถ้าเกิดว่าเราไม่สู้เราไม่ถอยมันก็ยังเนี้ยมันก็ไปอย่างเนี้ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยในที่สุดมันก็ไม่เอาละว่าใจมันร้อนใจไม่ร่มภาวนาไม่ได้เดี๋ยวก็เดินออกข้างนอกแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะใจมันร้อนอยู่ไม่ได้นิวรณ์ห้าตัวมาหมดเลย 1. จิตส่งออกนอก 2. ไอ้สา 2. ทำอะไรหดหู่ท้อถอย 3. ใจร้อนงุนงานฟุ้งซ่านไม่ภาวนานะ 5. สงสัยลังเลกูจะเมื่อยไปทำไมไปข้างนอกสบายใจไปกินอะไรอะไรตั้งกาแฟดีกว่าเมื่อไปอย่างงู้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้อะไรเลยเมื่อเราได้ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดมาวัดก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เพราะเรามาศึกษาเรื่องตัวเองไม่เข้าใจตัวเองนะเราต้องเข้าใจตัวเองและเราศึกษาเพื่อจะปรับตัวเองว่าตัวเองมันอยู่ในจริตไหนเมื่อเราเห็นกายสงบจิตสงบแล้วเราจะเห็นแล้วโอ้จริตของเราไปคนอะไรมาก่อนนี้เราหงุดหงิดนี่ผลใจร้อนพวงซ่านก็เรียกผลขี้โกรธจริตคือโกรธคือโทสะจริตนะโทสะจริตใช่ไหม
นะคอยจะหลงคอยจะคิดนู่นก็เนี่ยหลงนะโมหะจริตเนี่ยเราต้องดูพิจารณานะเราก็จะรู้จริตของเราเมื่อปรับจริตได้นั่นแหละเราก็จะเห็นธรรมรู้ธรรมนะเราจะปรับยังไงให้เป็นพุทธจริตใช่ไหมตัทธาจริตตัทธาจริตคืออะไรล่ะนาวิตกจริตวิตกจริตแล้วก็อะไรใช่ไหมมีตัทธาจริตมีวิตกจริตมีพุทธจริตเนี่ยสามแล้วราคะจริตสี่แล้วโมหะจริตห้าโทสะจริตหกใช่ไหมหกจริตเนี่ยเราไม่หนักตรงไหนอ่ะมันมีทุกคนเนี่ยตอนนี้เราต้องเห็นจิตของตัวเองเมื่อเราจะเห็นจิตของตัวเองก็คือกายเนี่ยเราต้องเห็นกายก่อนนั่งสมาธิจึงรู้จิตเห็นจิตนะเพราะกายเนี่ยเป็นตื่นของจิตการกระทำของกายเนี่ยจิตเป็นผู้ทำนะเป็นผู้ปฏิบัติดังนั้นการที่เรามาสงบมีความตั้งใจความพยายามนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมนะอย่าปล่อยจิตเสียเวลาลมเข้าให้มีประโยชน์ลมออกให้มีประโยชน์นี่คือการปฏิบัติธรรมนะถ้าเราไม่ตั้งใจพิจารณาโอ้มันทุกข์เหลือเกินมันร้อนเหลือเกินเราไปคิดอย่างนั้นมันก็ไม่มีความพยายามก็ทุกข์กันทุกคนเนี่ยทุกคนก็ว่าอะไรเราก็ทุกข์นั่นเนี่ยเราก็ทำยังไงเราจะเรียนเรื่องทุกข์แล้วจะผ่านทุกข์ก็อาศัยขันติเนี่ยความอดทนเรียนเรื่องทุกข์และผ่านทุกข์ใช่ไหมขันติปรมังตโปตีติขาต้องมีข้อนี้มาขันติเนี่ยคือความอดทนความอดกั้นนะเป็นเครื่องเผาอะไรอ่ะเผาใจร้อนให้มันเย็นลงใช่ไหมใจเย็นเป็นอะไรคือน้ำใจใจเย็นนี่คือน้ำใจใจร้อนคืออะไรใจร้อนคือความโกรธความโลภความหลงแต่ใจเย็นนั่นคือธรรมะนะดับความร้อนดับความโกรธความโลภความหลงนะให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงในสภาวะที่ปฏิบัติในท่านั่งสมาธินะเราก็พยายามตั้งใจนะเพื่อตัวเองเราเรียกว่าบุญในภาวนานะเนี่ยบุญภาวนาเนี่ยบุญมาจากที่พระเจ้าบอกว่าบุญกิยาวัตถุสามการถวายทานกับพระภิกษุสงฆ์อาหารหวานข้าวที่อยู่อาศัยรักษาศีลไม่ให้ด่างพร้อยภาวนาละโลภโกรธหลงนะเนี่ยบุญสามทางนะในการปฏิบัติธรรมก็อยู่บุญตรงนี้ในการปฏิบัติอยู่ตรงนี้ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ใช้ขันติทนเอาเดี๋ยวมันกระดับเดี๋ยวอะไรดับละใจที่รุ่มร้อนมันก็ดับนิวรณ์ดับทุกสิ่งนิวรณ์ดับธรรมะก็เกิดสมาธิก็มานะนิวรณ์ดับสมาธิถึงจะมาถ้านิวรณ์ไม่ดับสมาธิไม่ได้เพราะนิวรณ์มันไปขวางใช้จิตเป็นหนึ่งไม่ได้จิตต้องมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ได้เพราะมันไปขวางนะเดี๋ยวเรามาถึงใช้ภาวนาไงหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งเนี่ยเราภาวนาตรงนี้เพื่อจะดับความร้อนให้มันเย็นลงหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามเนี่ยเรานับไปเรื่อยๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสี่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับห้าแล้วก็นับไปเรื่อยๆนี่เนี่ยเมื่อนับตรงนี้เนี่ยมันจะดับใจที่ร้อนลุ่มจะดับนิวรณ์ให้บางนะจะดับนิวรณ์ให้สูญหายนะเมื่อนิวรณ์สูญหายสมาธิก็เกิดใช่ไหมทำนิวรณ์ให้สูญหายนะทำฌานให้เกิดทำให้จิตเป็นเอกคตาทำให้ถึงฌานสี่นะเดินวสีทั้งห้าที่เราเจริญกรรมฐานนะใช่ไหมนะเราภาวนาไปภาวนาไปเมื่อนิวรณ์มันดับมาทำนิวรณ์ให้สูญหายเมื่อทำนิวรณ์สูญหายทำให้ถึงฌานสี่ทำไมเราจะถึงฌานสี่ได้ยังไงก็ต้องทำนิวรณ์ให้สูญหายโดยการภาวนาตั้งวิตกวิจารวิตกว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมีสัมปทานยะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังหายใจเรากำลังหายใจเข้าหายใจออกเรากำลังนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสาม
นับไปเรื่อยๆนั่นแหละเนี่ยนี่เราในนับไปเนี่ยนี่เนี่ยจะทำให้จิตเป็นเอกคตานะคือทางมรรคคือที่เอกคตาเนี่ยนิวรณ์สูญหายแล้วทำให้จิตเป็นถึงฌานสี่ไปถึงเอกคตานะดังนั้นการปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำปฐมฌานนี่มันเกิดทำวิตกวิจารวิตกวิจารอยู่แต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งนี่วิตกวิจารหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเรานับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามเนี่ยเรานับไปเรื่อยๆเดี๋ยวไอ้ความหงุดหงิดมันเป็นอนิจจังไอ้ความร้อนมันก็เป็นอนิจจังมันทุกข์มันก็เป็นอนิจจังเมื่อยมันก็เป็นอนิจจังเดี๋ยวมันก็ดับหมดเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับนะทนไปมันเกิดดับเกิดดับนี่คือการปฏิบัติธรรมนะวันนี้ก็สมควรที่จะออกจากสมาธิแล้วก็น้อมจิตมาดูกายของเราว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรเห็นลักษณะท่าทางในท่านั่งแล้วเอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเราค่อยขยับทีละนิดละนิดมาไว้เข่าข้างขวาเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดละนิดมาเข่าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเราจากมือขวาค่อยขยับทีละนิดละนิดมาไว้ที่หน้าอกเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดละนิดประกบกับมือขวาก็เราคือท่าไหว้อธิษฐานจิตในใจที่ข้าพระเจ้าประพฤติปฏิบัติโดยการปฏิบัติธรรมในการภาวนานั่งสมาธินี้ขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาปุณิพลอดุลยเดชคือรอเก้าของเราแล้วให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันคือรัชกาลที่10ขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่เจ้ากรรมในเวรให้แก่สามเวสีที่อยู่บริเวณลานธรรมแห่งนี้ให้แก่สัพพสัตว์ทั้งหลายที่ตายก็ดีที่ลำบากก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีขอให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขเป็นสุขเถิดตาตาอาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์กอดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาวิราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยทุกขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดการที่เราภาวนาเนี่ยพระพุทธเจ้าจังกะทิทางว่าเนี่ยเป็นบุญละเอียดเป็นบุญที่เราปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะละความหลงนะทุกวันเนี้ยเราก็หลงกันนะหลงอะไรล่ะหลงสิ่งข้างนอกอ่ะมันไม่เห็นตัวเองไม่เห็นความคิดของตัวเองไม่เห็นกายการกระทำของตัวเองมาไปเห็นอย่างอื่นเห็นคนนู้นเห็นคนนี้ไปชมคนนู้นไปนินทาคนนี้นะชอบคนนู้นเกลียดคนนี้มาไปเห็นตรงนั้นนะอันนั้นมันไม่ใช่นะพระเจ้าบอกให้เห็นตัวเองว่าเรามาเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเราไปเห็นคนอื่นนะเวลาไปเห็นก็ไปโกรธเขาทำไมล่ะนะโกรธเนี่ยเกิดแล้วเราตายตัวนี้จะไปไหนล่ะมันก็ไปอบายภูมิสี่จะไม่ไปนะไปหลงเนี่ยไปหลงเขาทำไมล่ะไปชอบเขาไปดีใจไปเสียใจเขาทำไมล่ะจะไม่เราไปหลงทางจะไม่มันก็ตกต่ำไปก็ไปยบุมเอาไปยบุมสี่เหมือนกันจะไม่โหจะไม่ที่พระเจ้าว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักนั้นเป็นทุกข์นะเพราะเราไปหลงนะโอ้คดีจังเลยนั่นจังเลยว่ากระทบแล้วมีความพลัดพรากแล้วเราก็ทำใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราขาดความรู้ก็เรียกว่าขาดวิชาเพราะอวิชามันบังอยู่แต่ในการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะตั้งวิชาเพื่อจะละสิ่งที่มันไม่รู้นะดังนั้นสิ่งที่เราไม่รู้ในนี้เราเอาวิชาว่านี่เรามานั่งเนี่ยนี่คือวิชาวิชาอะไรระงับให้เราไปคิดถึงข้างนอกให้คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองเพื่อต้องการให้ใจเราสงบไม่ใจเราไม่มีความโกรธความโลภความหลงถึงเราจะตัดไม่ขาดแต่ก็มาอยู่ระยะหนึ่งก็ยังดีทำให้กายเราเบาใจเราเบาใช่ไหมถ้าเราไปคิดอยู่เรื่อยๆใช่ไหมอันนั้นมันมีแต่ทุกข์นอนก็คิดนั่งก็คิดกลางคืนก็คิดกลางวันก็คิดคิดไม่ยอมจบทันทีนั่นแหละเพราะเราหาที่เกาะไม่ได้หาที่ยึดไม่ได้หาหลักไม่ได้พอรู้มันเคว้งคว้างมันเคว้งคว้างมันก็คิดนะมีอารมณ์น้อยใจมีอารมณ์ไม่พอใจนะกูทำดีทับตายเลยไม่เห็นอะไรเราเลยนั่นแน่เราไม่เห็นตรงนั้นเพราะเราเดินหลงทางเราทำความดีใจคนอื่นก็ยกย่องทำไมเราก็รู้เราดีนะเรานี่ที่เราทำความชั่วเนี่ยเราอย่าไปทำตีให้มีสติเราลึกรู้ว่าเราทำความดีแล้วความชั่วมันก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้เราจะหนีความชั่วก็อาศัยสร้างความดีความดีก็มาจากไหนล่ะก็มาจากใจของเราเนี่ยใจคิดดีนั่นแหละคือความดีเมื่อใจคิดดีวาจามันก็คุยดีเมื่อใจมันคิดดีการกระทำมันก็ดีนะก็อยู่ตรงนี้เนี่ยก็เรามาฝึกใจมาฝึกจิตของเรานะให้มันอยู่ในกรอบไม่จิตของเราเนี่ยเราเล่ไปเอาเรื่องราวข้างนอกมาคิดนะเราก็ต้องเชื่อธรรมของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าความพลัดพรากจากที่เราละก็เป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ได้สิ่งนั้นๆมันก็เป็นทุกข์ความอยากได้อยากมีไม่สมความที่เราได้ไม่มีก็เป็นทุกข์นะความเสียใจความน้อยใจมันก็เป็นทุกข์นะทุกข์เพราะความน้อยใจเสียใจนั้นเราจะดับตรงนี้ได้ยังไงให้เราเห็นตามความเป็นจริง
ที่พุทธเจ้ากล่าวว่าเราเกิดมาเนี่ยทุกข์มันก็เกิดก็เราแล้วทุกข์มาจากไหนล่ะก็ทุกข์มาจากความแก่ความเจ็บความตายนะแก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์เราจะตายก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์เหล่านี้เป็นของเราเป็นของธรรมดานะเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายคนเราไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมันไม่มีหรอกตอนนั้นก่อนที่เราจะแก่เราจะเจ็บจะตายเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีแรงอยู่เราก็ต้องมาฝึกสร้างบุญสร้างกุศลให้มันเกิดขึ้นบุญเท่านั้นที่จะสร้างความสุขมาให้นะบาปนั่นแหละจะทำความทุกข์มาให้คือไปอบายภูมิ4จะมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายและสัตว์นรกเนี่ยมันคือกรรมบาปดังนั้นเรามาสร้างบุญบุญที่พระเจ้าก็บอกการให้เรียกว่าเราไม่ตนีใช่ไหมไม่ตนีว่าในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปไม่ได้เป็นของโลกเอาไปได้อย่างเดียวคือความดีกับความชั่วนะแต่นี้เรามีชีวิตอยู่แล้วก็ฝึกหาความดีสิคือสร้างบุญสิสร้างกุศลสิกุศลเป็นผู้ชราชนะสร้างบุญให้เกิดในใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยสร้างกุศลคือความชราชเราจะได้ไม่หลงทางงั้นเราก็หลงทางเนี่ยจิตมันคิดอะไรก็ไปตามความคิดทั้งนั้นพอใจก็ไม่พอใจก็โกรธอาฆาตพยาบาทอยู่ในใจนั่นความพอใจก็ดีใจสมหวังก็ดีใจอยู่อย่างเนี้ยพอใจก็ยี้ไม่พอใจก็หน้าบึ้งครึ่งเครียดขึ้นมาเพราะอะไรล่ะเพราะเราไหลไปตามกระแสดังนั้นเราก็ต้องพยายามทวนกระแสอย่าไปตามกระแสนี้เราจะทวนกระแสได้อย่างไรก็สร้างสติสิสร้างสัมปชัญญะสิแล้วเดินตามที่พระพุทธเจ้าทิศทางให้คือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ทำไงมีสติรู้กายสิพิจารณากายไปบ่อยๆว่าเรานี่นะแก่ไปทุกวันทุกวันจะแม้วันนี้ก็แก่ไปวันแล้วกลางวันก็แก่ไปแล้วนี่กลางคืนอีกแก่ไปทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกเดือนทุกปีจะแม้แก่ไปมันไม่ย้อนมาสาวอีกแล้วตอนนั้นไอ้ความแก่ตรงนี้นะพระพุทธเจ้าบอกเป็นของเราธรรมดามาแก่มากๆเดี๋ยวก็เจ็บความเจ็บก็เป็นของเราธรรมดาเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นสารพัดเป็นนั่นเราก็รักษาเราไปเรื่อยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าแก่แล้วเครื่องในมันพังหมดแล้วนะหนังก็เหี่ยวอวัยวะมันก็เสื่อมนะภายในมันก็เสื่อมมาเสื่อมแล้วนะมันแก้ไขไม่ได้แล้วเราไปรักษาเอายามาเยียวยาบางครั้งก็รักษาไม่ได้นะบางครั้งก็รักษาได้ถ้ารักษาไม่ได้เราก็ต้องตายเป็นของเราเป็นของธรรมดาเพราะยาไม่สามารถจะรักษาได้มันก็เป็นของธรรมดาเพราะคนเกิดมาก็ต้องตายไม่แล้วเกิดมาไม่ตายไม่มีมันเป็นอนิจจังนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือกฎของพระไตรลักษณ์เกิดของธรรมชาตินะแก่เจ็บตายตอนนี้มันแก่เจ็บตายเป็นของเราเราหนีไม่พ้นเราไม่สร้างความดีละตอนนี้นะความดีของเราคือทานบารมีศีลบารมีและภาวนาบารมีเนี่ยเราไม่สร้างตรงนี้มันเกิดขึ้นในใจของเราละถ้าเราเกิดขึ้นในใจก็เรามีทานมีศีลบารมีแต่นี้เรามีได้ยังไงก็สติไงเมื่อมีสติปัญญามันก็เกิดสติปัญญาใช่ไหมเราก็อาศัยสติปัญญาเนี่ยพิจารณาก่อนก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการนะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำไปเราก็จะเห็นเองนะปัญญาก็จะรู้แจ้งโอ้ทางนี้เท่านั้นที่จะทำความสุขที่ถาวรก็เรียกว่านิรานิสุขนะทางเดียวทางอื่นไม่มีหรอกคือทางมรรคมีองค์8หรือทางสติปัฏฐาน4เนี่ยนะให้มีตัวผู้รู้ให้มีตัวผู้ตื่นรู้อะไรล่ะรู้กายรู้จิตไงเห็นกายทำอะไรจิตคิดเรื่องอะไรให้รู้ตรงนี้เนี่ยคือธรรมะของพระเจ้ามารู้กายรู้จิตแต่จิตมันคิดไม่ดีก็ดับที่สิ่งที่ไม่ดีไอ้ความคิดนะกายทำไม่ดีเราก็ห้ามกายอย่าไปทำมันทำแล้วมันเป็นกรรมนะ
ทำดีมันก็เป็นบุญทำไม่ดีมันก็เป็นบาปนะบุญบาปก็เกิดการกระทำของเรามีกายกับจิตนี่เนี่ยจิตมันตั้งกายจึงทำนั้นการปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่เราตรงนั้นเนี่ยจะแม้รู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาจะแม้เราจะรู้ทันอารมณ์ได้อย่างไรล่ะก็ต้องอาศัยสติเนี่ยรู้ตามความเป็นจริงนะเห็นกายอยู่ตมักเสมอแล้วจิตของเราพอใจในกายหรือไม่พอใจก็เนี่ยอารมณ์เป็นอกุศลละหรือเป็นกุศลล่ะอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจเราจะเห็นเนี่ยเราจะตามอยู่อย่างเงี้ยกลางวันเนี่ยเราจะเห็นเลยลมมีพอใจไม่พอใจมีความโกรธมีความโลภมีความหลงอยู่ตลอดถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะเดินตามสั่งสอนพุทธเจ้าคือมรรคมีองค์8แล้วนะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรว่านี่กำลังโกรธนะแล้วโกรธมีอะไรมีแต่เครียดมีแต่เราเป็นทุกข์แล้วโกรธมันทำไมนะไปแบกทุกข์ความโกรธทำไมก็วางมันสิรู้ว่าทุกข์แล้วพระเจ้าบอกให้วางมันอันนี้เราก็หลงนะมันทุกข์นะทุกข์ในความหลงเราก็รู้แล้วก็วางความหลงสิอันนี้ราคะกำลังเกิดขึ้นนะเนี่ยเราจะทำยังไงรู้แล้วเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วราคะกำลังเกิดก็วางมันสิอย่าไปมาแบกมันจะไม่จะไปถือมันทำไมวางความโกรธความโลภความหลงตรงนี้นี่คือการปฏิบัติธรรมเพื่อจะเดินทางไปสู่อะไรล่ะไปสู่ความสุขนะความสุขจะเกิดขึ้นคือการละไม่ได้การยึดนะนั้นเราก็พยายามตั้งใจในการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ตั้งใจในการปฏิบัติธรรมก็เราก็จะไหลไปตามกระแสจะไม่เห็นอะไรก็คิดไปตามความเห็นนะไปคิดดีมั่งไม่ดีมั่งนั่นแหละมันไปดีมั่งชั่วมั่งแต่เราเห็นอะไรก็สักก็ว่าเห็นมันของธรรมดานะธรรมชาติเขาตั้งมานี่เป็นของธรรมดาเราจะไปคิดตามมันตาเห็นแล้วก็อย่าไปคิดตามมันเห็นสักว่านะแม่หูได้ยินก็สักว่ารู้แล้ววางมันซะนะเห็นอะไรก็สักว่าเห็นแล้วก็วางมันซะนิ่งมันซะเฉยมันซะนี่คือการปฏิบัติธรรมนะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยเราจะนั่นไม่ได้เลยใช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลใช่ไหมเมื่อก่อนสองวันท่านป่วยท่านเจ็บท่านหาทางไม่ออกท่านเคยไปปฏิบัติธรรมไม่ขี่มาสอนได้สมาธิจากนั้นท่านก็คิดแล้วพิจารณาแล้วท่านออกบวชเมื่อออกบวชก็มาปฏิบัติธรรมที่ป่าช้าวัดบ้านถึงท่านปฏิบัติจนเห็นจนรู้ตามความเป็นจริงโอ้ทางนี้เท่านั้นที่เราจะเกาะได้ทางนี้ที่นั้นที่เราจะยึดได้ทางนี้คือทางอะไรอ่ะมรรคมีองค์8นะมรรคมีองค์8รู้อะไรอ่ะรู้สติปัฏฐานสิรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้เห็นต่อภาวะธรรมเนี่ยหลวงปู่ตังวานเนี่ยนะรู้กายเวทนาจิตธรรมถึง6ปีเต็มนะศึกษาเรื่องนี้นะอยู่ในป่าช้าวัดวันถึง6ปีเต็มเนี่ยแน่มาเห็นปุ๋ยเต็มตั้งเข้าใจว่าเนี่ยความของพระเจ้าท่านจึงสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าเนี่ยพระท่านพระติยสาระนะธรรมของพระเจ้าเนี่ยซื้อไม่ได้ขายไม่ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์คนปฏิบัติธรรมเท่านั้นจึงรู้ว่าค่ามันมากที่สุดเลยธรรมะของพระเจ้านะท่านก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ต้องสร้างบารมี4อสงไขยแสนกับมาลำบากลำบนขนาดไหนล่ะใช่ไหมแต่ในท่านก็อาศัยในการปฏิบัตินะรู้และเห็นในการปฏิบัติอยู่ป่าช้าวัดบ้านถึงนั่นนะใช่ไหมท่านก็รู้ว่านี่เนี่ยก็บอกอะไรเกิดพื้นหลวงปู่ต้องบัดรู้เอาไว้นะแล้วก็เฉยมันจะถ้าดิ้นมันเป็นทุกข์รู้อะไรแล้วก็วางมันนะอย่าไปยึดมันมันของธรรมดามันเป็นอย่างนี้เองธรรมชาติก็ตั้งมาอย่างนี้เองนะรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยรู้แล้วนิ่งนะอย่าไปสนใจรู้แล้ววางแล้วปัญญามันจะเกิดเองเราละเราวางเราเฉยถ้าเราไม่ละเราไม่วางเนี่ยเราสะสมอะไรล่ะสะสมความคิดความคิดก็คือกิเลสนั่นเองนะไม่พอใจบ้างพอใจมั่งสมหวังมั่งไม่สมหวังมั่งนะในของธรรมดาไม่ของโลกธรรม8ทำไมทุกคนก็ยังเจอกันอย่างนี้
ทำไมตอนนั้นการปฏิบัติเนี่ยท่านปฏิบัติจึงรู้แจ้งเห็นจริงท่านจึงมาสอนพวกเราเนี่ยจำไหมก็บอกเอาพระไว้ในใจนะมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแล้วใจเย็นไงใจเย็นเมื่อใจเย็นแล้วใจนั้นก็ฉลาดเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้รู้เป็นผู้ฉลาดผู้รู้ผู้ตื่นจิตท่านถึงเบิกบานอยู่ตลอดใช่ไหมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตท่านถึงเบิกบานใช่ไหมใจเย็นเอาพระไว้ในใจใช่ไหมเมื่อใจมีพระเจ้าก็เป็นผู้รู้มีผู้ตื่นจิตมันก็สงบก็เบิกบานนี่คือการปฏิบัติของพระเดชพระคุณของหลวงปู่ตังวานท่านก็มาสอนลูกศิษย์ให้เราปฏิบัติท่านก็เขียนกลัวว่าเราจะหลงทางกันจะไปคิดว่าไอ้ทางนั้นมันทางถูกจริงๆมันอาจจะเป็นทางทุกข์เพราะปัญญามันไม่เกิดตอนนั้นการได้เรามาปฏิบัตินั้นเรามาสร้างสติเดินตามมรรคมีองค์8มีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเดินตามมรรคคือเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นธรรมของพุทธเจ้านะพุทธเจ้าให้เห็นอะไรเห็นกายของตัวเองเห็นจิตของตัวเองนะการเห็นกายของตัวเองเห็นจิตของตัวเองนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมรู้กายรู้จิตเห็นตามความเป็นจริงในกายในจิตของเรานะให้เราปฏิบัติอยู่อย่างเนี้ยถ้าเราไม่ปฏิบัติอยู่อย่างเนี้ยเราไม่รู้ตัวเองน่ะเราก็ไปสะสมสิ่งที่ไม่รู้คืออวิชชาเมื่อเราไปสะสมแล้วทีนี้ก่อนตายเนี่ยมันมี2ทางเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนเลยใช่มั้ยทางดีกับทางชั่วทางอบายภูมิ4กับทางไปสวรรค์ไปนิพพานมันเลือกทางไม่ถูกเพราะเราไปสะสมไงมันสองทางเมื่อสะสมมันก็เราจะไปเจอก่อนตายแต่นี้ถ้าเรามาสะสมความดีล่ะโดยการที่เรามาวัดอยู่บ่อยๆเอาวัดอยู่ที่กายของเรานะเห็นกายเอาจิตอยู่ในกายของเรานะเอาใจจิตของเราเป็นพระก็ยังอยู่ที่กายใช่ไหมเมื่อจิตเป็นกายนะกายเป็นวัดเนี่ยนะจิตมันก็ต้องอยู่ที่กายกายเดินก็รู้กายนั่งก็รู้กายทำดีก็รู้กายมันจะทำชั่วเราก็ไม่ทำซะเราก็รู้เราก็ไม่ทำซะเดี๋ยวมันจะไปเกาะไอ้ตอนก่อนตายหรือยุ่งเลยใช่ไหมเราก็ทั้งแต่ความดีเลยแต่นี้เราจะว่างความดีในความชั่วมันมาขวักขวางเราก็นึกถึงศาสตร์ของพระราชาคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าของเรานะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องมีความพยายามนะเราจึงเกิดปัญญาจึงเห็นตามความเป็นจริงถ้าขาดความพยายามเนี่ยมันไม่เห็นอะไรหรอกจิตมันท้อถอยจิตมันขี้เกียจโดนนิวรณ์เข้ามันไม่สู้แต่เมื่อความไม่สู้ละความสำเร็จมันจะมาจากไหนล่ะความพยายามเท่านั้นความสำเร็จถึงจะเกิดนะเพราะธรรมะคารวะเนี่ยมันเป็นของคู่กันเราเอาศาสตร์ของพุทธเจ้าหรือศาสตร์พระราชาไม่ปฏิบัติทำมาหากินใช่ไหมเมื่อเราทำมาหากินเนี่ยที่ร่ำรวยก็มาก็คือศาสตร์คือศีลนะคือศีลทำแต่ความดีไม่เบียดเบียนชาวบ้านทำแต่ความดีของเรานั้นการปฏิบัตินี่เนี่ยคือที่พึ่งของเราที่เราต้องทำต้องหาที่ยึดของเราถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ละไม่ได้ละไม่เป็นวางไม่เป็นยืดอยู่นั่นแหละเห็นอะไรก็ยืดเป็นอะไรไปหมดเลยยืดไปหมดเลยมีแต่ความโกรธความโลภความหลงแต่ถ้าเรามาฝึกแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยความโกรธก็บางลงความโลภก็บางหรือความหลงก็บางลงเมื่อก่อนเนี่ยญาติโยมมาเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเมื่อก่อนเนี่ยใครปฏิคำว่าเนี่ยฉันจะแป๊ดขึ้นมาเลยโมโหเก่งแต่เดี๋ยวนี้ผมหนูเป็นอะไรไม่รู้ใครมาติมาว่าเนี่ยเฉยมันรู้สึกเฉยมันดีขึ้นนะจิตก็ไม่เดือดร้อนไม่ไปอาฆาตพยาบาทใครมีแต่ความสุขนะเขาไม่ติมาแล้วก็ว่าแล้วก็เฉยได้นะไปทำที่ไหนมีแต่รอยยิ้มไม่เครียดไม่พยาบาทไม่นั่นอะไรใช่ไหมมีความสุขทุกวันเพราะเราไม่ยึดเพราะเราวางลงใช่ไหมนั่นการที่เราวางในการปฏิบัติเนี่ยเพื่อวางอะไรวางอารมณ์อารมณ์ที่อะไรอารมณ์ที่ทำให้จิตเราเศร้าหมองใช่ไหมจะอะไรที่ทำให้ตกก็คือกิเลสเนี่ยทำให้จิตเราเศร้าหมองวางมันซะใช่ไหมเหมือนพระเจ้าบอกว่าขันธ์5มันหนักแน่เราจะไปยึดทำไมล่ะก็วางมันซะคือความสุข
ใช่ไหมถ้าเราไม่วางความสุขเกิดขึ้นไม่ได้นะเราก็มาฝึกการวางการนิ่งการเฉยในการปฏิบัตินะเราจะไปทิ้งให้มีตัวผู้รู้ทั้งวันทั้งคืนนี่คือการปฏิบัติธรรมนะวันนี้ก็สมควรเวลาเดี๋ยวมีคนอื่นมาต่ออีกโยมนะต่ออาจจะมาวันนี้ทั้งคืนใช่ไหมเราในชิกเราได้กำไรโยมใครไม่ทำเราทำเนี่ยได้กำไรได้กำไรไงฝืนไงคือทวนกระแสไม่ตามใจตัวเองเราทวนกระแสนะทวนกระแสสร้างผู้ตื่นได้ตลอดเราไม่หลับนะเราไม่ขวัญเราเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ของขวัญใช่ไหมยืนมั่งนั่งมั่งเดินมั่งเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยจนเราก็จะเข้าใจทำไมพระเจ้าบอกว่าในชิกคือการขัดเกลาเรามันเป็นทุดงข้อ13ทุดแดงแปลว่าขัดเกลานะไปขัดเกลาใจของเราให้สู้ให้ทนนะอยู่ตลอดรุ่งนะสมควรแก่เวลานะขอเอวังสาธุทุกคน